คอลัมน์คนปลายซอยบิ๊กโจ๊กดัชนี3สถาบันหนีไปเที่ยวมาวันกลับมาพระจันทร์ข้างขึ้นยิ้มแฉ่งจะไม่ยิ้มได้ไงไหวเพราะขนมไหว้พระจันทร์เพียบทั้งจากธนาคารออมสินของท่านผอ.วิไทยรัตนากรทั้งจากช่อง3ทั้งจากอาจารย์ปูทั้งจาก S&P ที่บอกปีนี้ทุเรียนไข่คู่ฮิตมากที่จะแปลกกว่าของคนอื่นต้องคุณราตรีจากสมุทรสาครไม่ไหว้ด้วยขนมแต่ไหว้ด้วยขิงสดดองสูตรต้นตระกูลบอกว่าไหว้แล้วเก็บไว้กินได้นานร่วม6เดือนช่างถูกใจข้าพเจ้านักแต่นี่ไม่ใช่เพื่อไหว้พระจันทร์แต่เพื่อฉันคนถูกใจอดีตรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นขนมจีนน้ำยาปูที่ชลบุรีของเขาเด็ดสารตีด้วยเนื้อปูล้วนรู้ว่าวันอาทิตย์ผมอดหัวโตถึงตัวท่านไม่อยู่ก็ยังอุตส่าห์ส่งมาให้พอดีผมไม่อยู่เหมือนกันแต่แม่บ้านไทยโพสต์สมองไวเก็บใส่ตู้เย็นไว้ให้ไม่งั้นร้องไห้เสียดายไปอีก7วันที่ต้องขอบคุณอีกท่านคุณหญิงสุดารัตน์ส่งองุ่นมาผมก็ไม่เคยกินองุ่นที่หวานกรอบและลูกใหญ่อย่างกับลูกพุทราแบบนี้มาก่อนลองกระซิบถามใจตัวเองคนแก่ที่เบาหวานถามหากินได้ไหมเจตสิกพยักหน้าไม่เกินตะกรามแล้วก็พอได้อยู่เด็กๆ กินแต่พุทราลอยน้ำพอเห็นองุ่นใหญ่กว่าพุทราอย่างนี้ต้องลองเลยเรียนรู้ไป20กว่าลูกเม็ดก็ไม่มีพืชผักผลไม้สมัยนี้มันขี้เหนียวพันกันจริงๆผมนี่เป็นคนนิสัยไม่ดีไปไหนๆแล้วเป็นไม่สนใจเรื่องข่าวสารด้วยประการทั้งปวงดังนั้นพอกลับมาจึงมีสภาพเหมือนหนังขาดที่ต่อไม่ติดอย่างวันนี้ไม่มีเรื่องจะคุยเปิดดูข่าวปุ๊บข่าวแรกที่เห็นคือตำรวจไซเบอร์บุคคลบ้านบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ย่านวิภาวดีที่ให้ตำรวจลูกน้องอยู่ค้นแล้วนำตัวลูกน้องระดับนายพลนายพันไปสอบหลายนายด้วยข้อหาพัวพันพนันออนไลน์บ้างเกี่ยวโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์บ้างเว็บพนันในลาวบ้างใช้บัญชีของเครือข่ายยาเสพติดจ่ายเงินเข้าบัญชีตำรวจโดยตรงมีเงินหมุนเวียนเป็นพันๆล้านบ้างข่าวเขาว่างั้นนะฟังหูไว้สองหูก่อนอย่าพึ่งปักใจตำรวจเขาก็เงี้ยแหละเวลาจะเล่นกันเขาจะเล่นกันเจ็บๆไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีรุ่นก็เป็นไปตามธรรมชาติตำรวจซึ่งกินทุกเนื้อกระทั่งเนื้อตำรวจด้วยกันก็ไม่เว้นต่างกับเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่กินเนื้อเสือกันเองแต่ก็ไม่มีใครรังเกียจที่จะคบหาตำรวจนะกลับตรงกันข้ามมีแต่คนวิ่งเอาหัวไปซบเอาหน้าไปไซ้หน้าตักตำรวจต่อให้กินนอนอยู่ในมุ้งเดียวกันวันไหนถูกเพื่อนที่เป็นตำรวจจับเราจะหมดคำต่อว่าในทันทีที่เพื่อนพูดว่าผมต้องปฏิบัติตามหน้าที่ในระบบราชการมีคำสองคำนี่แหละที่ขลังและเราจะได้ยินประจำคือคำว่าปฏิบัติตามหน้าที่กับคำว่าเพื่อความเหมาะสมแต่เพื่อความเหมาะสมถ้าใช้ผิดที่ผิดคนคนใช้มีโอกาสตายน้ำตื้นเห็นกระตามาแล้วไม่ใช่หรืออย่างยิ่งลักษณ์ย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั่นไงจากนายกต้องตกเก้าอี้ร่อนเร่รอนักโทษเทวดาถลิงเมืองเมื่อไหร่จะได้ตามกลับมาสักทีกรณีบิ๊กโจ๊กเรียกว่าปฏิบัติการลูบหน้าปะจมูกกันเองแต่ต้องเข้าใจนะขณะนี้ตัวบิ๊กโจ๊กมดยังไม่ไต่ไรยังไม่ตอมเพียงตำรวจลูกน้องทีมงาน6จังหวัดเพชรบุรีสมุทรปราการกทมขอนแก่นอุดรธานีและสระบุรีเมื่อวานถูกปูพรมจับในวันเดียวเห็นข่าวนายกเศรษฐาบอกเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบพอเรื่องนี้ถือเป็นปัญหาใหญ่มากช
ับไวดีจังครับท่านนายกแต่รายนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรชาวบ้านชาวเมืองถามว่าไม่เห็นท่านนายกเศรษฐาฉับไวสั่งตั้งคณะกรรมการสอบบ้างเลยว่าราชทัณฑ์สองมาตรฐานกับนักโทษหรือไม่และขณะนี้1เดือนกว่าแล้วชาวบ้านชาวเมืองสงสัยบนรอยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีตัวตนนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณนอนป่วยอยู่ที่นั่นจริงหรือไม่กับเรื่องบิ๊กโจ๊กนายกบอกเป็นปัญหาใหญ่มากแต่กับเรื่องนักโทษเทวดาตำตาชาวบ้านน่ะพอทนแต่ที่มันตำใจทั้งยังฉีกย่ำซ้ำกระทืบระบบกฎหมายและระบบยุติธรรมไทยปล่อยให้นักโทษทักษิณคนเดียวอยู่เหนือ3อำนาจอธิปไตยไทยคืออำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการนี่น่ะสิมันเหลือจะทนหรือนายกเศรษฐามองว่ามีเรื่องระดับเจี๊ยวเนนนั่นหรือประเด็นนี้พุธ27กันยากตร.จะเคาะตัวผบตร.คนใหม่เศรษฐานายกจะนั่งเป็นประธานบิ๊กโจ๊กเป็น1ใน4ผู้ที่จะถูกเลือกขึ้นเป็นผบตร.คนใหม่ต่อจากพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรที่จะเกษียณ30กันยาเมื่อเจอเรื่องนี้ตัดออกจากบัญชีแข่งขันไปได้เลยเส้นทางชีวิตบิ๊กโจ๊กเคี้ยวหนึบกระดึบเหงือกเหมือนเคี้ยวกัมมี่นวัตกรรมสมุนไพรตีพลารสชาติคนวัยใหม่ของอินโนบิกตอนนี้ดีจริงๆบางครั้งเหมือนตายแต่ก็ไม่ตายกลับฟื้นแถมโตพรวดพราดโตพรวดพราดก็ล้มพลอยและพลอยตอนนี้แล้วจะโดดแผลวกลับมาได้ใหม่อีกหรือไม่น่าสนใจนะนายตำรวจคนนี้อย่างตอนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาจะเกษียณจากผบตรก็มีเรื่องกับบิ๊กโจ๊กจนต้องถูกเด้งไปเคว้งอยู่สำนักนายกใครๆก็นึกว่าบิ๊กโจ๊กจะเละเป็นโจ๊กแต่กลับมาใหญ่เป็นซุปเปอร์โจ๊กขึ้นจับแหลกโด่งดังตึงตังแต่ลงท้ายหลักฐานไม่มีสำนวนอ่อนยกฟ้องบ้างหลุดข้อหาบ้างมากต่อมากมาคราวนี้ทลายห้างบ่อนซ่องการพนันพัวพันสินบนตำรวจทั้งแก๊งตู้หาวตู้แห้วแก๊งเจนั่นเจนี่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์ขายยาต่างๆนานาว่าไปแล้วเดิมพันด้วยมูลค่าจากระดับพันล้านถึงระดับหมื่นหมื่นล้านบาทล่าสุดกำนันนกพ่อทุกสถาบันสวยตำรวจสวยพาตำรวจดีไปให้คนจ่ายสวยยิงตายบิ๊กโจ๊กทำคดีสืบสาวระยงระยางไปมันก็เข้าตำราไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ไอ้ฝ่ายรับสวยส่งนายเป็นทอดๆก็มองเห็นเส้นทางฝ่ายทำคดีจากปากทะลุก้นคนของมึงคนของกูต่างฝ่ายต่างเห็นเส้นทางกันอยู่ตำรวจกินข้าวหมากินขี้ฉันใดก็ฉันนั้นตำรวจมีก๊กโจรมีแก๊งฉะนั้นการหักเหลี่ยมโหดในวงการสีกากีเป็นเรื่องธรรมดาขึ้นอยู่ว่าใครจะลงมือก่อนใครประขืนปล่อยให้สาวกันไปตำรวจ 200,000 กว่านายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีตำรวจที่ไม่กินสินบาทคาดสินบนไม่รับสวยไม่ทุจริตต่อหน้าที่เป็นตำรวจน้ำดีอย่างอดีตตำรวจชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรทั้ง 200,000 กว่านายมีสัก 80-90% เท่านั้นมั้งนายกเศรษฐาจะตั้งคณะกรรมการสอบตรวจสอบกรณีบิ๊กโจ๊กผมยก2มือ2เท้าสนับสนุนเลยและอนุญาตให้ตั้งนักโทษเทวดาเป็นประธานคณะกรรมการสอบด้วยถ้าเรื่องนี้มีผลสอบออกมาได้จริงให้เศรษฐาเป็นนายกจนถึงปี2570แล้วต่อให้อีก4ปีแต่ท่านเลวต้องเลิกนโยบายล่มชาติโดยการโค่นล้มเสถียรภาพประเทศผ่านการแจกเงินดิจิทัล 560,000 ล้านบาทนะเรื่องคอร์รัปชันเรื่องสวยเรื่องสินบาทสินบนไม่ต้องปฏิวัติระบบบ้าบอที่ไหนหรอกระบบมันมีและมันดีอยู่แล้วคนในระบบทั้ง3สถาบันนั่นต่างหากล่ะ
ดีและซื่อตรงต่อหน้าที่จริงหรือเปล่านักโทษเทวดาคือคำตอบของปัญหาจากคนในระบบวันนี้ว่าใช้อำนาจและหน้าที่ซื่อหรือคดคอลัมน์คนปลายซอย